สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บัชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตค่ะสูตรเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตเนื้อนุ่มสูตรเค้กง่ายๆทำกินทำขายหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้จะเป็นสูตรชิฟฟ่อนขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำการแยกไข่ก่อนจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยเทคนิคก็คือระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวและควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวเวลาตีไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายด้วยค่ะแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงจากนั้นใส่นมจืดและน้ำมันใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนร่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะจากนั้นเติมกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นช็อกโกแลตก็ได้เสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้นมผงสำหรับเบเกอรี่และเบกกิ้งโซดาเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วจากนั้นก็ร่อนแป้งทั้งหมดลงไปในส่วนผสมของไข่แดงเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วโดยใช้ตะกร้อมือคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมออฟทาทาลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายโดยทยอยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแจ็คจะทยอยนำมาผสม3รอบแต่ละรอบให้เราคนตะร่อมด้วยความเบามือจะใช้เป็นตะกร้อมือหรือว่าไม้พายก็เอาที่แต่ละท่านถนัดเลยเมื่อผสมจนเข้ากันดีเราก็ไปเตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์วงกลมขนาด2ปอนด์หรือประมาณ 7-8 นิ้วทาเนยที่ก้นแล้วก็ใช้กระดาษรองอบใส่ลงไปจากนั้นเทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดค่ะส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเป็นริบบอนไม่เหลวแล้วก็ไม่ข้นเกินไปถ้าได้แบบนี้รับรองเค้กออกมานุ่มแน่นอนกระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนที่จะใส่ท็อปปิ้งด้านบนจากท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตชิพและอัลมอนด์สไลด์อัลมอนด์สไลด์แจ็คไม่ได้นำไปอบก่อนนะคะหรือเพื่อนๆจะท็อปปิ้งอย่างอื่นก็แล้วแต่ที่ชอบเลยเสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าอบกันได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจากวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ35นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยค่ะเมื่ออบเสร็จแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะหลังจากเค้กเย็นเราก็นำมาตัดแบ่งรับประทานได้เลยค่ะสูตรเค้กช็อกโกแลตสูตรเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยสูตรเค้กง่ายๆทำกินทำขายทำเพื่อสร้างอาชีพก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ